สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับสถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะครับก็คือโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงของแผ่นดินไทยครับซึ่งได้ทรงพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ผืนนี้นะครับให้เป็นพื้นที่การเกษตรครับซึ่งพื้นที่ในโครงการนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมพืชพันธุ์เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ประยุกต์ใช้เพื่อนำไปประกอบอาชีพครับซึ่งปัจจุบันนะครับได้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมไปชมครับกับโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่สมยศสารเพชรนะครับเป็นนักวิชาการเกษตรโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับสวัสดีครับพี่สมยศครับสวัสดีครับก่อนอื่นที่เราจะเที่ยวชมที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะครับก่อนอื่นให้พี่สมยศพูดถึงโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินิดนึงครับโครงการหาช่างหัวมันนะครับครับตอนนี้ได้จัดตั้งมา8ปีแล้วครับผมนะครับโดยงานโดยรวมของโครงการนะครับจะเน้นไปทางงานของงานเกษตรงานเกษตรนะครับก็โดยมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ครับปลูกพืชก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆพืชผักสวนครัวไม้ผลพืชไร่ต่างๆตลอดจนการทำนาข้าวครับผมและในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีการทำฟาร์มโคนมครับฟาร์มไก่ไข่ครับผมสำหรับใครที่เคยมาเที่ยวที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริแล้วอาจจะพอที่จะรู้เข้าใจบ้างหรือว่าใครที่เคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยมาแล้วไม่เคยอ่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าชื่อโครงการค่อนข้างแปลกคำว่าตามพระราชดำริจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากพระองค์ท่านยังไงบ้างครับในส่วนของที่มาชื่อของโครงการนะครับผมแรกเริ่มเนี่ยครับพระองค์ท่านเนี่ยประทับอยู่ที่วังไกลกังวลครับนะครับที่หัวหินพระองค์ท่านเนี่ยรับสั่งให้นำมันเทศไปวางไว้บนตาช่างโบราณในห้องทรงงานของพระองค์ท่านครับนะครับจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จกลับกรุงเทพนะครับและขณะที่ท่านอยู่กรุงเทพเนี่ยหัวมันที่อยู่ตรงนี้ก็ถูกวางบนตาช่างปกติครับผมครั้นเมื่อท่านกลับมาปุ๊บปรากฏว่าหัวมันที่ท่านวางไว้เนี่ยมันก็เกิดงอกเป็นต้นขึ้นมางอกใช่ครับงอกเป็นต้นขึ้นมาท่านก็เลยรับสั่งว่ารับสั่งว่าให้เอาไปปลูกครับผมไว้ที่ที่นึงนะครับท่านบอกว่ามันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็งอกดังนั้นเนี่ยที่ที่ตรงเนี้ยที่มันไม่มีน้ำไม่มีความสมบูรณ์เนี่ยครับผมก็น่าจะปลูกมันได้ก็รับสั่งให้มาปลูกที่นี่ก็คือมีพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ250ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งปลูกอะไรก็ไม่ได้ดีก็พระองค์เลยรับสั่งมันเทศนำมันเทศมาปลูกก็แล้วก็มาพระราชทานชื่อให้เป็นโครงการช่างหัวมันดังนั้นเนี่ยคำว่าช่างหัวมันเนี่ยเมื่อเป็นคำโบราณแล้วเนี่ยก็คือว่าอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปช่างมันช่างมันนะประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยครับเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงเลยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งทดลองใช่ไหมฮะครับตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งเพื่อที่จะทดลองพืชผลต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีว่าสามารถใช้ดินตรงนี้ปลูกอะไรได้บ้างได้บ้างประมาณนั้นใช่ไหมพี่ครับแต่ว่าแรกเริ่มเนี่ยพวกท่านก็ให้ปลูกพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของเพชรบุรีครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพู่เป็นสับปะรดเป็นพืชผักต่างๆถ้าไม้ป่าก็จะเป็นพวกไม้ยางนายางนาเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีความสำคัญความสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักแต่ว่าจริงๆตอนนี้ในโครงการเราก็มีปลูกใช่ไหมครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ด้วยอนุรักษ์สายพันธุ์เอาไว้นะครับใช่ครับองค์ท่านทรงรับสั่งให้ปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ของยางนาไว้ในพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งไม่มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นพันธุ์พืชที่จะอยู่ได้ก็เหมาะสมแล้วที่เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเพชรบุรีครับผมนะครับก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงมาจนสามารถที่จะเริ่มทำการเกษตรให้เป็นตัวอย่างได้โอเคเอาไว้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงพี่สมยศพาเข้าไปชมในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเลยดีกว่าครับครับเชิญThank you.
ผู้ชมครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะครับพี่สมยศพาผมเข้ามาตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับพี่สมยศครับตรงนี้ก็คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเรียกว่าเดือนรับรองที่ประทับครับนะครับแต่ถ้าเราเรียกง่ายๆกันนะครับบางท่านก็เรียกว่าเป็นบ้านของในหลวงครับนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าถูกปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีความหรูหราอะไรมากครับนะครับนั่นก็หมายความว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะครับซึ่งเป็นแนวทางให้กับเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงครับผมคือแค่นี้ก็อยู่มีความสุขได้แล้วให้เห็นเลยว่านี่ขนาดพระมหากษัตริย์ของเรานะครับก็อยู่แบบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนี้เรือนหลังนี้นะครับเราตัวผมเองเคยได้เห็นในรูปบ้างนะครับแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเห็นจริงๆในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะครับก็เป็นเรือนประทับรับรองหรือว่าที่ที่พระองค์ท่านจะมาพักแล้วก็ทรงงานที่นี่นะครับก็จะมีรถธรรมดาเรียกว่ารถกระบะใช่ครับตอนเดียวแบบนี้นะครับ1คันแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นคือไม่ได้ดูอะไรมากมายพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาบ่อยพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ได้เคยขึ้นมาประทับด้านบนแล้วครับนะครับแล้วก็พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรมองบรรยากาศด้านหน้าก็จะเห็นเป็นทุ่งนาข้าวแล้วก็เห็นบรรยากาศภายในไร่ของมันด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการเกษตรของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับพี่สมยศครับตรงนี้แล้วก็มาอยู่ในส่วนของแปลงนาใช่ครับใช่ไหมพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นแปลงสาธิตนะครับการทำนาข้าวครับโดยปัจจุบันนี้เราเลือกข้าวพันหอมปทุมนะครับหรือปทุมธานี1นั่นเองครับก็เป็นพันที่ค่อนข้างตอนนี้คือตอนนี้นะครับผู้บริโภคเนี่ยชอบข้าวพันนี้มากนะครับซึ่งตัวผมเองผมก็เคยมันมีความพิเศษก็นุ่มฮะนุ่มมากครับนุ่มมากนุ่มแล้วนุ่มเหนียวนุ่มอร่อยครับแต่กลิ่นอาจจะไม่หอมแบบหอมมะลิขนาดนั้นนะครับผมนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆวัตถุประสงค์จริงๆของโครงการเนี่ยก็คือเพื่อทดลองการเกษตรจริงๆเรียกว่าทดลองแล้วก็เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์เกษตรต่างๆครับแล้วก็จะเป็นอย่างข้าวเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่เขาบอกว่ามีการทดลองปลูกเนี่ยหลากหลายพันธุ์หลากหลายพันธุ์แล้วเพื่อจะให้รู้ว่าพื้นที่ของเพชรบุรีเนี่ยเหมาะสมกับข้าวพันธุ์ไหนมากที่สุดแต่จริงๆแล้วที่ลองปลูกไปเนี่ยปลูกได้หมดก็ค่อนข้างดีเลยไปในทางที่ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีหลายพันธุ์ก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนครับว่าข้าวที่เหมาะสมกับบรรยากาศกับอากาศกับพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยมันมีพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ค่อยคัดสรรมาอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนี่ก็คือความตั้งใจของพระองค์ท่านที่อยากจะพัฒนาเกษตรของเพชรบุรีว่าพื้นที่ดินตรงนี้ความแห้งแล้งแบบนี้ปลูกอะไรได้บ้างจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ตรงนี้มันเป็นโล่งเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้เรียกว่าพันธุ์ปทุมปทุมอะไรนะพี่หอมปทุมครับหอมปทุมใช่ครับครับเดี๋ยวเรามาดูเมล็ดพันธุ์ข้าวกันเขาบอกว่าความอร่อยของมันเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่เหมือนหอมมะลิแต่ว่าก็เป็นที่นิยมชมชอบนี่คือข้าวพันธุ์ดีของไทยนะครับก็ได้มาทดลองปลูกอยู่ในโครงการช่างหัวมันแล้วก็มาถึงอีกจุดนึงครับพี่สมยศครับจุดนี้ที่อยู่ด้านขวามือของเรานี่ก็คือตรงนี้นะครับเป็น
แนวต้นชมพู่นะครับชมพู่นะครับครับตรงนี้เป็นพันธุ์เพชรสายรุ้งนะครับเพชรสายรุ้งซึ่งเป็นชมพู่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีครับนะครับดังนั้นเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่มีผู้นำหมู่บ้านนะครับได้นำต้นชมพู่เนี่ยมาถวายให้ปลูกในโครงการนะครับมีจำนวนทั้งหมด20ต้นนะครับเอามาเป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับผมครับโดยมีการล้อมมาบอนมาแล้วก็มาลงที่นี่นะครับจริงๆอายุอยู่ที่ประมาณสัก30ปีละต้นเขานะครับตอนนี้นะถ้าเกิดตอนนี้อายุประมาณ30ปีแล้วแต่เราก็ยังต้องค้ำยันอยู่เพราะว่าตอนนี้เราล้อมมาใช่ไหมเราล้อมมาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก8ปีละครับ7ปีทีนี้ที่ล้อมเนี่ยที่ทำนั่งร้านขึ้นไปเนี่ยเพื่อเวลาเราตัดแต่งกิ่งเก็บผลผลิตห่อผลผลิตอะไรพวกนี้ครับจะได้ทำงานได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าต้นค่อนข้างสูงครับนะฮะเอกลักษณ์ของชมพู่พันธุ์นี้ก็คือมีผลที่ใหญ่แล้วก็มีสีสันที่สวยงามและที่สำคัญเนี่ยรสชาติดีมากครับดังนั้นก็เลยเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นพืชเศรษฐกิจของเพชรบุรีนะที่มีชื่อเสียงใครมาเพชรบุรีไม่เคยทานไม่ได้ต้องลองนะครับนอกจากชมพู่นะครับพี่สมยศครับเพชรบุรีเนี่ยก็ยังมีพืชผักผลไม้ที่ขึ้นชื่อเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นครับอย่างเช่นสับปะรดเนี่ยแน่ๆเลยสับปะรดใช่ใช่ไหมฮะสับปะรดเป็นสับปะรดฉีกตาหรือว่าพันธุ์เพชรบุรีนั่นเองค่อนข้างลูกใหญ่อะลูกใหญ่นะครับแล้วไม่ต้องปอกเปลือกฮะครับผ่าแล้วมาฉีกมาเป็นชิ้นแล้วทานได้เลยครับแล้วจุดนี้ครับที่พี่สมยศพาผมมาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญของโครงการช่างหัวมันตรงนี้ก็คือแปลงอะไรครับพี่ตรงนี้เป็นจุดรวมของพืชผักสวนครัวนะครับพืชผักสวนครัวซึ่งตอนนี้พืชผักสวนครัวเนี่ยของงานเกษตรนะครับปลูกพืชเนี่ยก็คือเป็นรายได้สำคัญครับครับถ้าเกิดว่าไม่มีผักเนี่ยเราก็ลำบากเพราะว่าผักเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวทุกวันแล้วก็มีรายได้เข้าโครงการทุกวันนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแปลงมะเขือมะเขือนะครับนะครับมันมะเขือม่วงนะครับมะเขือม่วงครับทีนี้เป็นดอกผลผลิตของเราต่างๆเนี่ยนะครับที่เราได้จากแปลงผักเนี่ยนะครับก็เรามีพื้นฐานเราก็คือว่าผักที่ออกไปจากที่นี่หรือผลผลิตต่างๆที่ออกไปเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากสารพิษครับผมครับซึ่งหน่วยงานของเราเนี่ยก็พยายามทำแบบนั้นมาตลอดนะครับเพื่อไปถึงผู้บริโภคเนี่ยจะได้ปลอดภัยโดยมีนะครับไทยแกลบนะครับเป็นตัวรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของพืชผักของโครงการอยู่ครับครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าถามพี่สมยศว่าพื้นที่ของโครงการเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ250ไร่ใช่ครับใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้เลยไหมหรือว่าจะมีการพงท่านมีการมาปรุงหรือว่าเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับคือดั้งเดิมของโครงการเนี่ยนะฮะมีเกษตรกรที่เขามาทำอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีน้ำนะครับแล้วก็ดินเนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาซื้อพื้นที่ที่นี่ไว้เนี่ยครับผมก็ยังเป็นสภาพแบบนั้นอยู่คือดินก็แห้งแล้งว่างั้นไม่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ครับน้ำก็ไม่สามารถที่จะนำมาเพาะปลูกได้น้ำน้อยแต่ทีนี้เมื่อเราจะต้องมาทำงานเกษตรกับพื้นที่แบบนี้ครับเราจะไปเน้นปรับปรุงดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้ต้นทุนมหาศาลครับนะครับเราจึงต้องทำให้เกิดรายได้ไปด้วยแล้วก็พร้อมกับปรับปรุงดินไปด้วยครับก็หมายความว่าก็ต้องปลูกพืชไปด้วยนะครับแล้วก็ทำการปรับปรุงดินไปด้วยทำร่วมไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำตรงนั้นด้วยนะครับนะนี่คือแนวทางของที่พวกเราทีมเกษตรเนี่ยได้มุ่งมั่นแล้วก็ทำกันมาโดยตลอดก็มีการพัฒนามาจนทุกวันนี้ก็สามารถที่จะปลูกได้ค่อนข้างหลากหลายนี่ก็เป็นแปลงผักอีกแปลงนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่ารายการเราได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายตรงนี้เป็นรายการแรกเพราะว่าช่วงก่อนนี้ผักเนี่ยเจอมรสุมฝนตกหนักผักนี่ไม่โตเลยครับคือการทำงานเกษตรนะครับโดยเฉพาะการปลูกพืชผักเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่ฤดูฝนตกหนักนะครับเพราะว่า1เนี่ยผักเนี่ยจะปลูกแล้วไม่ขึ้นเลยครับซึ่งบางคนคิดว่าฝนตกจะดีจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่หมดฝนแล้วดังนั้นเนี่ยทำให้เราพอจะเริ่มทำงานในแปลงแล้วก็เริ่มทำการปลูกพืช
ตามฤดูได้แล้วครับผมนี่ก็ถือว่ากำลังให้ผลผลิตแต่ยังไม่ถึงเวลาเก็บแต่ว่าก็ตอนนี้ได้เห็นผักเขียวๆเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสลงมาในแต่ละจุดหากคุณผู้ชมมานะครับอาจจะต้องใช้เวลาไม่มากถ้าการเข้ามาเที่ยวชมที่นี่เพื่อจะมาเรียนรู้หรือว่าเข้ามาศึกษาที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับก็จะมีรถแบบนั้นที่เราเห็นก็จะเป็นรถนำชมนะครับสามารถวิ่งชมในส่วนของแปลงต่างๆเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคนมไม่ว่าจะเป็นแปลงผักนาข้าวอะไรพวกเนี้ยก็จะได้ความรู้มีวิทยากร อธิบายตรงนี้ผมอาจจะมาใกล้ชิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากเรียนรู้ต้องมาด้วยตัวเองนะครับแล้วจะได้ซึมซับบรรยากาศที่แท้จริงแน่นอนครับในส่วนตรงนี้นะครับที่พี่สมยศพาผมมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแปลงมันเทศครับใช่ไหมครับแล้วด้านขวามือนี่ก็จะเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์หลังจากที่เราเห็นเมื่อกี้อันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับผมต้องบอกก่อนว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างแสดงให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ช่วยในเรื่องของกลไกในการกำจัดศัตรูพืชอีกแบบนึงนะฮะตรงนี้ฝั่งขวามือผมเนี่ยจะเป็นนาข้าวนะครับเป็นข้าวที่ปลูกเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์หอมนิลหอมนิลใช่ครับส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแปลงมันเทศญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นพืชที่คนละประเภทเลยครับนะครับทีนี้ที่ทางจุดตรงนี้ทำขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือว่าด้านล่างเนี่ยปลูกมันเทศแล้วเมื่อเก็บผลผลิตเสร็จแล้วอายุมันเทศกับข้าวตัวนี้จะอายุเท่ากันเลยเท่ากันเลยเท่ากันนะฮะพอเก็บเกี่ยวปุ๊บเก็บเกี่ยวพร้อมกันก็สลับแปลงกันปลูกใหม่เพราะว่าแปลงที่เป็นมันเทศเนี่ยด้านล่างหัวที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะมีศัตรูพืชรบกวนเยอะมากเมื่อสลับมาทำนาครับการแช่น้ำอยู่ในนาข้าวแบบนี้ก็จะเป็นตายใช่ใช่อ๋อครับผมเราก็เอามันเทศกลับมาปลูกแปลงข้าวถูกต้องเอาข้าวมาปลูกทำนาในแปลงมันเทศถูกต้องสลับไปสลับมานี่คือวิธีการกำจัดศัตรูพืชใช่โดยวิธีธรรมชาติเลยใช่เลยฮะแหมเป็นเทคนิคง่ายๆนิดเดียวเองนะฮะแต่ว่าได้ผลมากจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับผมตรงนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบดูแลอยู่ฮะจุดนี้นะครับเป็นบริษัทของไทยเบเวอเรจที่มาถวายงานพระองค์ท่านสนับสนุนครับพื้นที่แล้วก็ถวายงานพระองค์ท่านครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเรียนรู้และได้ความรู้น่าถ้าเกิดได้เข้ามาสัมผัสครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของข้อไก่นะครับคุณผู้ชมครับข้อไก่ตรงนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับพี่สมยศข้อตรงนี้นะครับเป็นข้อที่เราเลี้ยงไก่ไข่ครับนะครับไก่ไข่ตัวนี้เนี่ยข้อนี้ชื่อว่าพันธุ์ CP Brown นะครับเราเลี้ยงกันมานานแล้วนะครับจุดนี้โรงนี้จะอยู่ที่500ตัวครับนะครับก็จะมีการเก็บไข่อยู่ตอนนี้เก็บไปแล้วนี่ยังมีไข่ออกมาอยู่เลยพี่ครับมีอีกรอบนึงนะฮะวันนึงเขาก็จะไข่อยู่อย่างเงี้ยฮะครับสลับกันไข่ไปเรื่อยเพราะว่าไก่เนี่ยมันต้องอารมณ์ดีด้วยนะไม่ร้อนเกินไปถ้าร้อนก็ไม่ไข่อากาศต้องเย็นสบายไม่เครียดสบายๆแล้วให้ไข่เยอะจริงฮะใช่ครับคุณผู้ชมครับเห็นกังหันลมอยู่ด้านหลังผมนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าในส่วนของในโซนตรงนี้เลยครับเราเรียกว่าทุ่งหันลมผลิตไฟฟ้าทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าใช่จริงๆแล้วไม่ได้มาโชว์ให้มันสวยงามไม่ใช่จริงๆมีประโยชน์มากมายตรงนี้มีทั้งหมด20ต้นสำหรับกังหันลมนะครับแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่2แผงครับตรงนี้ผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะขายให้แก่การไฟฟ้านะครับเราไม่ได้ใช้เองครับนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ได้จากพลังงานสะอาดนะครับก็คือได้จากธรรมชาตินั่นเอง
ครับนะครับเมื่อส่งขายการไฟฟ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างได้ราคาอ๋อตรงนี้ถ้าเกิดว่าพูดกันถึงตามหลักธุรกิจแล้วทางเศรษฐศาสตร์แล้วอาจจะยังไม่คุ้มทุนในวันนี้เพราะว่าการลงทุนอาจจะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ต่อยอดเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มแล้วเพราะว่าเดือนเนี่ยคนที่มาดูงานเยอะมากครับเอาไปใช้ประโยชน์ไปต่อยอดอะไรต่างๆนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะปลูกพืชไม่ได้ในช่วงแรกๆเพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอะไรก็ตามนะครับด้านล่างจึงทำการปลูกหญ้าชนิดหนึ่งชื่อว่าหญ้าแพนโกล่าครับทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่พักผ่อนของวัวครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อโคนมนะเป็นจุดของข้อโคนมด้านตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวัวดิ้นนมแล้วอาจจะปล่อยให้เขาไปเดินเล่นผมกำลังสงสัยนะพี่ว่าทำไมกังหันบางอันเนี่ยมันหมุนบางอันมันไม่หมุนบางอันเร็วบางอันช้าแต่ที่รู้ๆเนี่ยข้างบนมันสามารถหมุนได้360องศาแน่เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันกำลังปรับหาลมใช่อันไหนหมุนเร็วก็จะให้กระแสไฟฟ้าที่เยอะครับคือตอนที่ไม่หมุนนะครับคือตอนนี้ลักษณะลมเนี่ยมาทางทิศเดียวครับนะครับอันที่หมุนอยู่ก็คือยังทำงานผลิตไฟฟ้าปกติครับแต่ว่าอันที่หยุดนะครับจะถูกเบรกอัตโนมัติเพราะว่าไฟเนี่ยกำลังเต็มละเพื่อตอนนี้ลำเลียงก่อนกระแสไฟก่อนโอเคครับเมื่อ เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติคือของเขาสั่งงานเองออโต้ใช่ครับเขาสั่งงานเองว่าแต่คันนี้คุณไม่ต้องหมุนนะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าแค่นี้พอแล้วที่มันจะเก็บผมกำลังงงว่าหรือว่ามันไม่ลื่นหรือว่าลมมันไม่โดนหรือว่าใบพัดมันไม่ทำงานอะไรประมาณนี้เอาจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้เท่านั้นเองจะทำงานปกติแล้วนะครับนี่ก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าใช่ครับผู้ชมครับผมมาดูวัวเพศผู้ตัวนี้นะครับจริงๆมีความสำคัญมากนี่ก็คือคอกวัวตรงนี้นะครับเป็นวัวตัวนึงที่มีความสำคัญกับตรงนี้เหมือนกันครับผมเพศผู้ที่พระองค์ท่านเนี่ยมาป้อนน้ำครับป้อนขอโทษป้อนน้ำนมนะครับแล้วก็ป้อนหญ้าครับให้กับเขานะครับแล้วก็พระราชทานชื่อด้วยชื่อว่าพระราชทานชื่อว่าตุ่มเรียกว่าคุณตุ่มคุณตุ่มนะครับเป็นคอกโคเพศผู้พระราชทานที่ชื่อว่าคุณตุ่มนั่นเองถ้าใครมาก็จะต้องมาชมอ่ะจริงๆดูแล้วโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่มีเรามีเพศผู้นี่มีกี่ตัวฮะเพศผู้ที่นี่เนี่ยนะครับเยอะไหมฮะเราก็มีจำนวนนึงมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าเพศผู้เนี่ยเราจะเสี่ยงเนี่ยก็คือว่ารีดนมไม่ได้เท่านั้นเองครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเพศเมียเนี่ยพอออกมาแล้วปุ๊บโอ้โหเราจะชื่นชอบมากแต่ว่าแปลว่าตัวนี้นี่ก็แบบเป็นพ่อของใครหลายๆคนเก็บไว้ครับเราเลี้ยงไว้ให้คนได้มาเยี่ยมชมมาดูกันว่าเป็นยังไงกันอ๋อเก็บไว้ให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ชมนะครับว่านี่คือวัวพระราชทานที่พระราชทานชื่อด้วยพระราชทานชื่อใช่แล้วก็ทรงมาป้อนนมตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับผู้ชมครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มโคนมใช่ครับซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในโครงการช่างหัวมันอย่างนี้นะครับก็จะมีโคนมตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมพี่สามเดือนโคสาวหรือจะเป็นโคขนาดแบบนี้ก็จะมีการรีดนมใช่ครับคือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือแม่วัวที่เราเตรียมจะทำการรีดนมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะกำลังอาบน้ำทำความสะอาดครับนะครับเพื่อเวลารีดแล้วเนี่ยจะได้ค่อนข้างได้สะอาดนะครับวันหนึ่งเขาจะรีดนม2ครั้งฮะเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายๆแก่ๆเนี่ยครับผมนะครับตอนนี้ก็เตรียมจะทำการรีดในช่วงบ่ายละอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็จะไปรีดนมครับนมที่ได้น้ำนมที่จะได้ตรงนี้นะครับหนึ่งก็จะไปส่งที่โรงผลิตน้ำนมครับนะครับในโครงการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะไปส่งที่สหกรณ์โคนมครับคือจริงๆแล้วในโครงการช่างหัวมันเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์นมขายด้วยถูกต้องครับใช่ไหมฮะก็คือนมที่เรามาจากนมของโคเหล่านี้แหละ
ใช่เลยครับนะก็มาสามารถมาหาซื้อได้ในโครงการช่างหัวมันที่นี่ปัจจุบันนี้มีทั้งร้าน Golden Place ที่ลาวานจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็มีใน 7-Eleven ด้วยใช้ชื่อว่านมโครงการช่างหัวมันเนี่ยแหละนมโครงการช่างหัวมันนะครับก็จะมาจากนี่ครับแม่โคเหล่านี้ทั้งนั้นถูกต้องครับนะครับพี่สมยศครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับอยากทราบสถานที่ตั้งของโครงการแล้วก็วันเวลาที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับพี่ในส่วนของที่ตั้งโครงการนะครับครับตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่5ตำบลเขาปุกนะครับอำเภอท่ายางจังหวัดพิบรีนะครับครับผมก็เข้ามาไม่ยากมากก็วิ่งเข้ามาตามป้ายแก่งกระจานเลยนะครับซึ่งป้ายเยอะมากครับผมแล้วก็จะมีก่อนที่เราจะเลี้ยวขึ้นขวาแก่งอาจารย์แล้วก็จะมีทางให้ตรงมาที่โครงการช่างผมมันครับส่วนวันเวลาของการปิดเปิดเนี่ยก็คือเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าครับจนถึง5โมงเย็นครับผมนะครับในส่วนของโครงการเนี่ยก็จะมีการบริการรถนำชมครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มของประชาสัมพันธ์เนี่ยพาเยี่ยมชมทั้งโครงการนอกจากนี้ยังมีจักรยานจักรยานให้ขี่ฟรีด้วยฟรีจักรยานเมื่อเข้ามาแล้วทีนี้ตอนเข้าจะต้องมีค่าบัตรนะครับ20บาทถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนในเครื่องแบบนักหนาในเครื่องแบบก็จะครึ่งราคาครับ10บาทเท่านั้นใช่ฮะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นข้าราชการทหารพวกนี้ก็10บาทถ้าเป็นทั่วไปก็20บาทใช่ครับใช่ไหมครับสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับเข้ามาเรียนรู้โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับในส่วนแห่งนี้นะครับครับเป็นพื้นที่ของพระองค์ท่านครับครับเมื่อทุกท่านหรือประชาชนต่างที่เข้ามาเนี่ยผมว่าได้มาที่เนี่ยจะได้รู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ทำพระองค์ท่านทำอะไรอยู่ครับผมนะครับจะได้เห็นว่าสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในจุดนี้ก็เกิดขึ้นมาได้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็เกือบกลับเข้ามาทำได้อีกแล้วครับนะจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งทุกวันนี้สามารถปลูกพืชผักเกษตรต่างๆได้เรียกว่าครบวงจรใช่ครับนะครับเรียกว่าครบวงจรเลยนะครับนั่นก็คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่พัฒนาพื้นที่ของเพชรบุรีในจำนวนเนื้อที่ของโครงการ250ไร่นี่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเพชรบุรีหรือว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเยี่ยมชมผมเชื่อได้ว่าอย่างผมคนนึงก็เห็นได้เลยว่าเกษตรเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็ดูแล้วถ้าคนจะอยู่อย่างพอเพียงจริงๆคิดว่าใช้พื้นที่ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็น่าจะโอเคใช่ไหมพี่ครับผมมีคนอยากมาเรียนรู้กับพี่เยอะเลยก็เยอะเยอะครับใช่ไหมฮะว่าพอสุดท้ายแล้วทำงานมาเรามาอยู่กับพืชกับผักกับนมกับโคกับปลากับไก่อะไรแบบเนี้ยมันก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้แล้วถูกต้องครับนะครับวันนี้ครับทางรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณพี่สมยศครับที่พาเที่ยวชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยครับโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วครับผมและพี่สมยศรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
ูปแบบใหม่ที่เชิญคุณมาสัมผัสกับสารพัดเมนูความอร่อยที่ลาโตย่าเรสตอรองแอนด์คาราโอเกะบริการอาหารไทยจีนหลากหลายเมนูและอาหารทะเลสดๆได้บรรยากาศสบายๆพร้อมดนตรีครบซองเล่นสดทุกวันและบริการห้องคาราโอเกะด้วยเครื่องเสียงชั้นนำระบบทันสมัยราคาเริ่มต้นเพียง200บาทต่อชั่วโมงมีห้องจัดเลี้ยงสังสรรค์ราคาเป็นกันเองและพบกับเมนูใหม่เฝอหม้อไฟสุกี้เวียดนามอิ่มอร่อยในราคาสุดพิเศษชุดหมูและชุดเนื้อเพียงชุดละ199บาทเท่านั้นลาโตย่าเรสตอรองแอนด์คาราโอเกะเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 13:00 น.ซอยเทศบาล8ตำบลมหาชัยสำรองที่นั่งโทร0348371688My Care ศูนย์นวดเพื่อสุขภาพเพื่อความผ่อนคลายของท่านและครอบครัวพร้อมให้บริการและดูแลสุขภาพของท่านด้วยศาสตร์และศิลปะแห่งการนวดบริการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้านวดคลายเครียดคอบ่าไหล่นวดประคบสมุนไพรนวดแช่และประคบเท้านวดอโรมานวดขัดผิวพอกตัวและสปาโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจนมีความชำนาญในศาสตร์แห่งการนวด My Care ศูนย์นวดเพื่อสุขภาพเปิดบริการทุกวัน 10:00 น.ถึง 16:00 น.ซอยเทศบาล8อยู่ใกล้ร้านลาโตย่าเลสเตอร์ลองแอนด์คาราโอเกะตำบลมหาชัยโทร034-426-118 My Care ใส่ใจดูแลคุณหายห่วงเรื่องความปลอดภัยเที่ยวให้สบายใจให้ MC CCTV ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ HD ถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้มกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1 TB ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง 15,900 บาทรับประกัน4ปีพร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบ้านหม้อเห็นคุ้มขนาดนี้มหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นที่ให้คุณได้กล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร0348376999